จังหวัดยะลาจัดงานวันสตรีโดยการเดินแฟชั่นโชว์แม้งานนี้น่าจะไม่แพ้นครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าเป็นการประกวดการแต่งกายผ้าไทยใส่ให้สนุกเป็นการสร้างสีสันงานวันสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาเราไปชมแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยค่ะไปดูแฟชั่นโชว์การเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกที่สร้างสีสันบรรยากาศความสวยงามให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะบอกว่ามีกองเชียร์มากเลยทีเดียวหลังจากที่ได้นำผ้าพื้นถิ่นขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วนำมาออกแบบตัดเย็บและสวมใส่เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้หันมาสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยค่ะค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมของวันสตรีสากลประจำปี2567ของจังหวัดยะลาค่ะภายใต้แนวคิดสตรียะลาแก้จนสานพลังชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีการเปิดรันเวย์เล็กๆค่ะในการเดินแบบที่โรงแรมพาร์ควิวอำเภอเมืองยะลาแบบจัดเต็มนะคะแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆแต่ก็จัดเต็มกันทุกท่านนะคะสำหรับผู้ที่มาเป็นนางแบบนายแบบกว่า30ท่านก็เริ่มต้นด้วยท่านยุวรรณาธิวาสมานนะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมประกวดการเดินแบบผ้าไทยในโครงการกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการนำผ้าจากกลุ่มสีมายามาตัดเย็บสวมใส่ในการเดินแบบตามด้วยนายแบบนะคะแล้วก็นางแบบกิตติมศักดิ์ซึ่งต่างสวมใส่ผ้าพื้นถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่อย่างสวยงามซึ่งล้วนมาจากกลุ่มประกอบการผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยะลาแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยการที่ท่านประธานแม่บ้านมหาไทยนะคะท่านฉลวยพงสุวรรณภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาในชุดฟินาเล่อย่างสวยงามนั่นเองค่ะ